พระเจ้ากี่ปีมาแล้วใช่โหนเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ร่ำไปกันเหรอหายมาพูดหนักเลยตอนนี้โอเคอย่าไปไกลมันจะกลายเป็นวิจารณ์เป็นมันก็ไม่ดีแต่เราก็ว่าพูดด้วยความดีนะที่จะจ่อเข้าไปหมายเลขหนึ่งของที่นี่อธิการนะจะให้ผมเดินดุยไปก็ได้เองนะแต่ผมก็มองเห็นท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญของศาสนาด้วยจะไปคุยเรื่องนี้เอาสมมติว่าก็ต้องจัดมาเป็นห้องหรือเป็นอาคารปริยัติอาคารปฏิบัติแล้วต้องมีอาคารปฏิเวทด้วยแปลว่าผู้ต้องเข้าถึงโสดาคตานาและอรหันต์จึงจะมาอยู่ในอาคารตรงนี้ได้เข้าไม่ถึงมาตำหาแม่หนักอาคารแล้วพูดก็ว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าให้มา 2,000 กว่าปีพระพุทธองค์ต้องการให้เข้าถึงเข้าถึงอะไรโสดาคตานาอรหันต์ไม่ต้องพูดถึงเข้าถึงพระนิพพานไม่ต้องเข้าใจไหมครับชั้นที่หนึ่งสมมติว่าชั้นล่างแต่เป็นสี่ชั้นชั้นของพระโสดาบันนั่งตรงนั้นใครจะเป็นคนตรวจสอบใครพระโสดาบันมันต้องเหนือชั้นนะถึงให้คะแนนได้เหมือนท่านจะให้คะแนนเด็กถ้าต้องเหนือชั้นกว่าเขาแหละใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการชี้แนะวิธีการหรือในการตรวจสอบความถูกต้องตรงจริงใช่ไหมต้องเหนือกว่าผมว่าผมเหนือกว่าผมตรวจสอบได้ด้วยเยอะเอาใครจะบรรลุโสดาบันเพราะว่าผู้บรรลุโสดาบันคือผู้บรรลุธาตุดินจบธาตุดินของแข็งดินใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดแน่นอนเอาป่ะนี่แหละเขาบอกศักยภาพของสมาธิจิตใครได้รู้ไหมผ่านมาในประวัติก็คือท่านชีวกชีวากาศนั่นคือได้ตรงนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าไปในป่าใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดมาทำไมนากูนึกออกไหมคำนี้พออาจารย์บอกว่าไปหายาในป่าสิถ้ามีตัดเอามาไปตัวเปล่าก็มันเป็นตัวเปล่าคำตอบคืออะไรก็มันเป็นยาทั้งหมดเอามาทำหาได้ไหมล่ะนี่หรออย่างครับนั่นคือหมายความตรงนั้นจริงคือบรรลุธรรมครับเป็นเรื่องของจิตครับทำมาเยอะแล้วผมทำมาเยอะแล้วทุกวันนี้ก็เยอะมากแล้วเรื่องวันนี้ที่มันจะยากเพราะว่ามีวิทยาศาสตร์มาร่วมด้วยกันตัวนี้มันยากถ้าวิทยาศาสตร์มันค้างอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ไหวผมจะก้าวข้ามวิทยาศาสตร์ไปผมทำมาเยอะแล้ว20กว่าปีผมรักษาผู้คนได้2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจทำมาเยอะมากแล้วคุณภาพผมลุยมาตลอดต่อไปนี้ผมจะรู้ถึงโทษปริมาณผมลุยมาตลอด20กว่าปีเนี่ยผมขอตั้งต้นคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับผมอาจจะประสิทธิผลก็ไปผลสำเร็จเลยล่ะครับ before and after เลยครับแล้วต้องการ before and after ใครก็ได้เบียมเลยปวดหัวใช่ไหมมาbefore ว่าไปต้องการหายปวดใช่ไหมผมตับแป๊บเดียวหายหมดทุกรายด้วยทุกรายด้วยครับไมเกรนทุกรายด้วยไวแป๊บเลยครับไม่มีข้อแม้ไม่ต้องมีเครื่องวัดก็คนมันปวดหัวเนี่ยตัวเคยเป็นตัวเครื่องวัดไม่ต้องไปเช็คงวดที่ไหนหรอกครับพอไม่ต้องนี่คือความแม่นของผมพอเวลาผมพิจารณาอย่างนี้ผมว่าไม่มีข้อแม้นะครับที่ว่าโอเคนะนี่คือครับอโสดาชั้นที่2ก็คือสักขิทาสาไม่รู้ใครก็ตามที่บอกว่าเข้าถึงธรรมสักขิทามาอยู่ชั้น2อนาอยู่ชั้น3อรหันต์อยู่ชั้น4แล้วมีการทดสอบด้วยมีเครื่องมือทดสอบรู้งอจะทดสอบแม่งเองมนุษย์เออให้มันรู้ไปเลยเออโสดามันต้องรู้อะไรบ้างแล้วแต่เหมือนกับท่านถามเด็กใช่ไหมฮะตอบเป็นไงวะเหมือนกันรู้อะไรลดอะไรได้ใช่จะทำได้จริงไหมใช่ไหมใช่ไหมครับเหมือนกันเลยวิธีการแต่วิธีของทศนิยมมันจะเหนือกว่าผมถามไม่กี่คำก็ตันแล้วมนุษย์จริงผมยินดีตอบคำถามทุกคำถามถ้าผมถามนายกผมจะเอาคำตอบไว้ข้างล่างผมกดไปก่อนนึกออกไหมครับถ้าผมตั้งคำถามนายกผมเขียนคำตอบไปเรียบร้อยแล้วดูซิว่าฝ่ายตัวคำตอบว่าไงถ้าตรงกันไปต่อมีการถามต่อไปทีนึงง่ายๆเช่นโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรใครจะเป็นคนตอบไก่ก็ได้ไงไข่ก็ได้ไงคนตอบนั่งพูดอยู่นี่เห็นหรือไม่อะไรเกิดก่อนกันนี่แหละผมเกิดมาเพื่อการนี้ครับท่านนี่โอเคนะกำลังจะให้ผมเอาตัวท่านเนี่ยไปขายให้ชาวโลกแน่นอนสิครับท่านมีหน้าที่ด้วยปัญหาคนขายคนบอกไม่ได้ใช่ไหมก็ผมก็ไม่ไว้วางใจใครอ่ะผมจะไว้วางใจคนอายุ30ได้ยังไง
ท่านมัน80กว่าแล้วจะเอาอะไรไปอีกอ่ะใช่เปล่าครับใช่ใช่เปล่า18เออก็ประมาณนั้นครับ18ใช่มั้ยโอเคถ้าท่านไม่คนเอาของดีทิ้งไว้ปรากฏของโลกแล้วแล้วจะอยู่ไปตำหาในโลกไปเนี่ยท่านเจอมาเยอะแล้วเนี่ยชีวิตของจริงของท่านน่ะใช่จะอะไรอีกอ่ะถูกต้องประสบการณ์ตรงทางโลกถ้ากระทำไรแล้วใช่ไหมครับโอเคก็ต้องเอานี้ point of view ตรงนี้แหละครับคำพูดตรงนี้จะพูดมีถามประเด็นใช่ไหมวันนี้ครับก็ point of view ก็คือแค่นี้เองเนี่ยดูเป็นภาษาก็ยังได้ด้วยไทยยังไงเนี่ยทุกวันนี้รู้ไหม CEO ต่างๆนะของแต่ละประเทศลาออกกันให้เยอะเลยมันไปต่อไม่ได้ครับระดับ CEO จะล้มละลายแล้วใช่มัน AI แล้วใช่ครับ artificial intelligence แล้วถูกต้องครับปัญญาประดิษฐ์ถูกต้องครับปัญญาประดิษฐ์มี2 อย่างปัญญาประดิษฐ์ที่มันเป็นตัวข้อมูลที่เขาเก็บไว้ในอัลกอริทึมครับและปัญญาประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากอินไซต์แบบท่านเนี่ยเอาใช่ของผมมันไอตัวนี้มันเป็นอริยะนี่มันอริยะถูกต้องครับแต่ปัญหาว่าตัวนี้ยังอธิบายกับสังคมไม่เข้าใจผู้ฟังต่างหากไม่เข้าใจคนทำมันทำได้ด้วยทีนี้ไอผู้ฟังผู้ใช้เนี่ยมันก็เอาแต่ประโยชน์ทุกแต่ไม่มีหลักการครับสิ่งที่พูดไปเนี่ยถ้าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นนักบริหารเขาต้องตั้งทีมขึ้นมาดูแลท่านเขาไปดูปรากฏการณ์ที่ท่านทดลองแล้วก็บันทึกให้เป็นหลักฐานแล้วก็นำเสนอเป็นบทความเป็นวิชาการแล้วก็ชาเลนจ์เป็นประเด็นไปนะอย่างเงี้ยเราขาดตรงนี้แล้วก็ขาดเหมือนกันนะเจ้าหนูนะในสิ่งที่เราทำผมมีแล้วท่านจะหยิบอะไรก็ได้มาเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรก็ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช่ผมไปขจัดกำจัดขยะผมไม่ทำนะยิ่งจิ๊บจ้อยมากสำหรับผมเราจะเริ่มต้นอันหนึ่งปัญหาเวียดนามเนาะครับเรื่องไต้ฝุ่นนะ yes แล้วก็มองไปทางญี่ปุ่นด้วย yes สองปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทย yes ว่าเราจะแก้ยังไงเพราะเราต้องช่วยประชาชนแล้วทั้งต่างประเทศผมมองออสเตรเลียครับท่านออสเตรเลียนะมันก็น่าท้าทายนะมันท้าทายมากเพราะอะไรเพราะมันแห้งแล้งที่สุดที่สุดครับแต่บางแห่งก็ตกมากที่สุดนะก็ช่างมันเรื่องของมันแล้วคราวที่แล้วไม่ไปออสเตรเลียใช่หรือเรื่องไม่ไปไม่ได้ไปฮะตั้งใจว่าจะไปสุดท้ายไม่ไปครับเพราะว่ามันเหลือเวลาแค่4วันผมไปกลับไม่ทันสุดท้ายแล้วครับในจุดที่ผมต้องการจะไปผมจะไปเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องออสโมซิสของธรรมชาติครับผมต้องการไปที่นั่นผมต้องการมันมีคำถามว่าเอ้ยไอ้ภูเขาลูกนึงเนี่ยแล้วข้างในมันในภูเขาบนภูเขาอะไรมันมีโอเอซิสอยู่ตรงนั้นมันมาได้ยังไงไอ้น้ำอ่ะผมเป็นคนเข้าใจในพอยต์นั้นครับท่านผมจะร่างกายผมก็ไปในอย่างผมก็นั่งนิ่งๆผมแหละโอเคไหมครับเมดิเทชันผมมันจะไปถึงตรงนั้นได้แล้วจะอธิบายเรื่องออสโมซิสของเนเจอร์ให้ดูครับผลสัมพันธ์ของธรรมชาติแน่นอนดินน้ำลมความร้อนอากาศความกดความดันความชื้นความร้อนเนี่ยผมจะจะมาในพอยต์พวกนี้ทำไมไม่แบ่งปันให้ผมบ้างอ่ะทุกคนมีสิทธิ์เอาไว้จะเปิดคลิปให้ดูเอาจริงๆเปิดเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับโทษทีขออนุญาตคลิปที่ว่าผู้เจ้าพูดออกมาตั้งนานนักหนาแล้วความว่านี่นี่คลิปตรงนี้ครับสุดท้ายสุดยอดมากเลยครับเข้ามาหาเขาเองเราจะเรียกเขาว่าคนโง่ที่สุดมันก็เหมือนกันถ้าเขาควบคุมภาพใบหน้าและความขาวเป็นตอนที่เขาจะไม่พบความจริงและสูงสุดและหนทางการของคนอยู่ในกองฟอนครับตอนนี้สุดยอดครับอันนี้พระมหากัสสปะที่คุยตรงนี้ทำพิธีอื่นๆเขาก็ยังจะอยู่ฝั่งเดิมต่อไปทำไมมากนะมีมามากมายฟังเทศนามาหลายครั้งแต่ไม่มีใครอธิบายเรื่องความจริงของชีวิตได้ง่ายได้เช่นที่จะพูดไม่มีใครอธิบายได้เจ้าจะพามนุษย์ไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องแล้วเจ้าจะมีเมตตาโอ้พุทธะได้โปรดรับข้าเป็นสิทธิ์ด้วยเถิดโอ้เนี่ยกัสสปะใช่ไหมใช่ครับพูดถึงพระเจ้าใช่ไหมใช่ครับส
สดงท่านถ่ายนี่เอาคำพูดผมไปพูดต่อครับอาจารย์ผม